จริงๆแล้วเรื่องของการรักษาการไอ้รักษาความปลอดภัยของคนที่ดำรงตำแหน่งนายกอยู่เนี่ยนะมันก็ต้องเต็มนะแม้ว่าเขาจะลงลาราชการไปลงในฐานะผู้หาเสียงก็ตามไม่งั้นคนเป็นรัฐบาลก็เสียเปรียบดิมันก็ไม่ได้เสียเปรียบหรอกจริงๆมันก็ได้เปรียบอยู่แหละแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานไม่แต่เห็นคนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมอดีตนายกคนอื่นๆแต่ว่าอันนี้เป็นมาตลอดอยู่แล้ว8ปีกำหนดการแกไม่เคยชัดเรื่องนี้แกห่วงเรื่องความปลอดภัยแกเป็นคนขี้กลัวอ๋อเป็นคนกลัวขี้กลัวผมคิดว่านะโดยนิสัยนะน่าจะเป็นคนขี้กลัวแต่ใครจะไปปองร้ายฮะไม่มีน่าจะไม่มีผมคิดว่าแกไม่ได้ขี้กลัวแต่แกเป็นคนรู้ว่าคนเกลียดแกเยอะใช่ใช่คือถ้าไปกลัวเนี่ยผมคิดว่าแกไม่ใช่สายขี้กลัวแต่ว่าเป็นคนที่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคนอย่างนี้คิดว่าคนเกลียดผมคิดว่าเขาคิดว่าคนรักทั้งประเทศอ๋อแต่มันจะมีผู้แบบแกะดำไม่กี่ตัวล่ะที่จะมาทำร้ายมาอะไรอย่างนี้กี่คนน่ะใช่ไหมเขาเคยพูดอ่ะประยุทธ์เคยพูดอ่ะเนี่ยคุณมีกี่คนที่ต่อต้านคุณไปแห่ตรงดินแดงนี่เนี่ยนะทะลุแก๊สอยู่นะฮะปกติอยู่ในบ้านไงใช่ไหมอันนี้มาเจอหน่อยนะครับข่าวต่อไปก็คุณประยุทธ์นะเสียตู่เสียตู่ไปแน่อันนี้คือไปแน่หมายถึงว่าไปให้กำลังใจวันสมัครปาร์ตี้ลิสต์แน่ๆนะฮะแต่ว่ายังไม่มีแผนในการลงพื้นที่นะครับมันมีข่าวว่าคุณประยุทธ์นั้นจะเป็นคนพาไปเองอ่ะใช่ไหมพาเรียกว่าลูกพักแล้วกันถึงจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแต่เป็นว่าที่แคนดิเดตนายกนะฮะก็จะพาไปสมัครในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับโดยพลเอกประยุทธ์นั้นเขามีตำแหน่งในพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นถึงประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคนะครับนี่คนเก่งๆมีความสามารถอย่างคุณประยุทธ์นะที่ผ่านมานั่งทั้งตำรวจทั้งเศรษฐกิจนะฮะส่งเสริมพลังงานอะไรก็ดูเองดูทุกอย่างนะก็ต้องได้ตำแหน่งอะไรยาวๆแบบนี้แหละแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคแล้วด้วยกับคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเป็นแค่แคนดิเดตใช่คราวนี้เป็นสมาชิกพรรคแต่ว่าวันที่3เนี่ยเขาจะไปที่ไหนไง เพราะว่าแต่ละเขตเนี่ยอย่างที่ไปที่ดินแดงเนี่ยนะฮะกทมเนี่ยมันมี33เขตรวมอยู่ในนั้นแต่มันก็เป็นแค่กทมแต่อย่างงี้เขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะไป3หรือ4วันที่4มันเป็นปาร์ตี้ลิสต์ยังไงผมต้องไม่ไปอ่ะน่าเกลียดเขาเลยบอกว่าจะไปทั้ง2วันเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนมันควรจะไปก็ไปแต่ถ้าไปก็ต้องลาแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปมันรู้สึกผิดเหมือนกันนะพอไปเขาบอกว่ามันต้องลาราชการแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาตอบไปอย่างนั้นหรือเปล่านะเฮ้ยลา2ชั่วโมงไม่เป็นไรมั้งข้ามถนนไปอ๋อกลัวโดนเล่นแกให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าตอนนี้แกก็กังวลเรื่องอันตรายอยู่เพราะว่าอ๋ออันตรายเป็นยังไงก็การลงหาเสียงอะไรแกยังมีความกังวลเพราะว่าตอนนี้จะใช้เจ้าหน้าที่มาเป็นเหมือนกับ protection เป็นบอดี้การ์ดอะไรอย่างที่ผ่านมาไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เป็นรักษาการแล้วเมื่อวันนี้แกพูดประเด็นนี้ออกมาว่าการหาเสียงของแกหรือการลงกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังมากกว่าคนอื่นเดี๋ยวมีอันตรายแกพูดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเรื่องของการรักษาการไอ้รักษาความปลอดภัยของคนที่ดำรงตำแหน่งนายกอยู่เนี่ยนะมันก็ต้องเต็มนะแม้ว่าเขาจะลงลาราชการไปลงในฐานะผู้หาเสียงก็ตามไม่งั้นคนเป็นรัฐบาลก็เสียเปรียบดิมันก็ไม่ได้เสียเปรียบหรอกจริงมันก็ได้เปรียบอยู่แหละแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานไม่แต่เห็นคนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมอดีตนายกคนอื่นๆแต่ว่าอันนี้เป็นมาตลอดอยู่แล้ว8ปีกำหนดการแกไม่เคยชัดเรื่องนี้แกห่วงเรื่องความปลอดภัยแกเป็นคนขี้กลัวอ๋อเป็นคนกลัวขี้กลัวผมคิดว่านะโดยนิสัยนะน่าจะเป็นคนขี้กลัวแต่ใครจะไปปองร้ายฮะไม่มีน่าจะไม่มีผมคิดว่าแกไม่ได้ขี้กลัวแต่แกเป็นคนรู้ว่าคนเกลียดแกเยอะใช่ใช่คือถ้าไปกลัวเนี่ยผมคิดว่าแกไม่ใช่สายขี้กลัวแต่ว่าเป็นคนที่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคนอย่างนี้คิดว่าคนเกลียดผมคิดว่าเขาคิดว่าคนรักทั้งประเทศอ๋อแต่มันจะมีผู้แบบแกะดำไม่กี่ตัวล่ะที่จะมาทำร้ายมาอะไรอย่างนี้กี่คนน่ะใช่ไหมเขาเคยพูดอ่ะประยุทธ์เคยพูดอ่ะเนี่ยคุณมีกี่คนที่ต่อต้านคุณไปแห่ตรงดินแดงนี่เนี่ยนะทะลุแก๊สอยู่นะฮะปกติอยู่ในบ้านไงใช่ไหมอันนี้มาเจอหน่อยนะครับก็คงจะคนก็ต้องระแวงแหละเนาะคนก็สาบแช่งกันขนาดนี้นะครับนะแต่ว่าถ้าถามตัวคุณธนากรเนี่ยนะฮะคุณธนากรก็บอกว่ากระแสดีนะ90ที่นั่ง90ที่นั่งนี่คือเกินนะ90ได้นี่คือเป็นเหมือนเป็นแนวรับใช่นะฮะแต่ถ้าจะไปได้ถึงเมื่อเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ใช่นะฮะมั่นใจว่าน่าจะเกินร้อยใช่นะครับแล้วก็มีพูดประเด็นเรื่องที่แกไม่ยอมลงนายกเอ้ยไม่ยอมลงบัญชีรายชื่อแต่ลงนายกธนากรก็บอกว่าจะมาว่าอะไรเพื่อไทยก็ทำอ๋อนี่คือวิธีการตอบคำถามง่ายเลยแล้วเขาก็บอกว่าชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรอกว่าใครจะลงบัญชีรายชื่อหรือไม่ลงความเป็นแคนดิเดตนายกมันเป็นตัวแทนพรรคชัดเจนอยู่แล้วใช่นะครับแต่แค่อยากรู้ว่าไม่สนใจจะเป็นส.ส.หรอแกบอกว่าประชาชนไม่สนใจเรื่องนี้หรอกประชาชนรู้สึกว่าก็เนี่ยก็คือแคนดิเดตนายกอยู่แล้วก็มีภาพเป็นตัวแทนพรรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลงบัญชีรายชื่อหรือไม่เนี่ยไม่เป็นประเด็นนะครับเป็นแค่เรื่องที่คนบางกลุ่มกังวลกันเองไปเองแต่ชาวบ้านไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้หรอกว่าแคนดิเดตนายกจะเป็นบัญชีรายชื่อหรือไม่เป็นครับในตัวเลข890เนี่ยนะครับเขามีการจำแนกออกมาเลยนะว่าเขาหวังเขตสักประมาณ670และไปได้ปาร์ตี้ลิสต์อีกสัก20นะครับ
ก็ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้พูดลอยๆแต่คุณธนากรบอกว่าประเมินจากโพลที่เชื่อถือได้นะฮะบวกกับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ที่ต่างชื่นชอบตัวคุณประยุทธ์นะครับแล้วก็พูดถึงนโยบายแล้วก็สโลแกนด้วยนะครับทำแล้วทำอยู่ทำต่อเพื่อคนไทยทุกคนอันนี้คือเขามีต่อท้ายมาด้วยนิดนึงนะครับแต่เวลาลงพื้นที่เนี่ยนักการเมืองต้องระวังนะครับคือผมเห็นว่าเวลาลงพื้นที่นักการเมืองทุกคนก็จะเจอแต่คนที่รักเราทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเพราะว่าคนที่มาเจอเราโดยพื้นฐานต้องเป็นคนที่รักเราครับประเด็นของการเลือกตั้งคือคนที่รักเรากับคนที่รักคนอื่นเนี่ยใครเยอะกว่ากันทีนี้นักการเมืองเนี่ยเวลาลงพื้นที่เวลาปราศัยเวลาเดินถนนแล้วมีคนมารักมาขอถ่ายรูปเนี่ยจะเกิดการหลอนครับเห็นฝูงชนแล้วเกิดการหลอนว่าเฮ้ยมีคนรักเรานะลงพื้นที่แล้วคนรักเรานะการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่ามีคนรักเรานะครับแต่แปลว่าคนที่รักเราต้องมากกว่าคนที่รักคนอื่นซึ่งส่วนนี้ไม่มีนักการเมืองคนไหนรู้จนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งจริงๆเพราะฉะนั้นบางทีนักการเมืองลงพื้นที่แล้วมันจะหลอนไงใช่ไหมครับลงถนนเฮ้ยคนถ่ายรูปคนรักเราก็มีปราศัยมีคนมาฟังเราฟังเราสักหมื่นคนเฮ้ยคนรักเราฟังเราหมื่นคนก็มีประเด็นคือหมื่นคนที่มาฟังเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนฟังคนอื่นเนี่ยมัน20,000 คนหรือเปล่าอันนี้คนเป็นนักการเมืองต้องนิ่งเพราะถ้าไม่นิ่งเนี่ยคุณประเมินสถานการณ์มั่วแล้วประเมินสถานการณ์มั่วคุณอาจจะคิดว่ารอบนี้เราได้100รอบนี้เราได้90ถึงเวลาจะได้9อย่างเงี้ยเครื่องตังฟรีอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังฟังจากธนากรเนี่ยบอกว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเฉพาะเขตเนี่ยได้60-70เสียงเนี่ยพื้นที่ภาคใต้นี้เขาต้องได้เท่าไหร่และถามประชาธิปัตย์หรือยังผมว่าโหถ้าเกิดคือภาคใต้มันมีแค่50กว่าใช่ไหมใช่แปลว่าคุณต้องหวังกรุงเทพด้วยแล้วก็ภาคอื่นอีกแล้วภาคอื่นๆนี่ยังไม่เห็นนครราชสีมาไงมีทั้ง16เขตได้บ้างแหละใช่ไหมได้คุณแลมโบ้ไปหาคนไปฟังปลาใสให้มันเต็มๆก่อนแต่ว่าถ้ามองในแง่โพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโพไหนโพอวยโพไม่อวยเนี่ยนะครับเขาอยู่อันดับ3ตลอดใช่มันถึงชื่อคุณประยุทธ์นะและรวมไทยสร้างชาติด้วยชาติด้วยนะครับแล้วสมมติว่าโพเนี่ยมันจะประมาณ 100% ครับใช่ไหมครับสมมติเราแอสซูมเราอนุมานว่าโพ 100% เนี่ยคะแนนนิยมพรรคไหนเนี่ยเป็นอาจจะสะท้อนไปยังจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยสัดส่วนของคนที่นิยมรวมไทยสร้างชาติหรือพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่อันดับ3อยู่ประมาณ 15-16% ก็แปลว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้สอสอบัญชีรายชื่อระดับนั้นก็ได้ใช่ใช่คือผมคิดว่าธนากรเนี่ยคิดมาจากโพมากกว่าเพราะว่าโพหลายสำนักเนี่ยก็พูดถึง 15% ครับอยู่ที่ 15% 60ที่นั่งเนี่ยมันคือ 15% แล้วเราไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นเนี่ยคือตอนนี้ฝั่งนั้นเขาก็พยายามโปรโมทเรื่องเลือกตั้งยุทธศาสตร์ใช่ไหมว่าถ้าเสียงแตกไปเลือกภูมิใจไทยไปเลือกพลังประชารัฐเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายทักษิณกลับมานะอ๋อตอนนี้มันมีแบบนี้เสรีวงบรรทาใครก็ปั่นประเด็นนี้แล้วครับว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องช่วยกันโหวตเชิงยุทธศาสตร์นะครับโหวตหนุนพลเอกประยุทธ์โหวตหนุนร่วมไทยสร้างชาติอย่าเสียงแตกเพราะถ้าเสียงแตกเนี่ยทักษิณกลับมาก็ต้องไปดูว่าไอ้แคมเปญเนี่ยเนกาทีฟแคมเปญของเขาเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่าที่จะตัดคะแนนพวกเดียวกันเองนะครับไม่ให้คนเนี่ยไปเลือกพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วก็เลือกแค่รวมไทยสร้างชาติต้องดูว่าประเด็นนี้มันจะปั่นขึ้นไหมซึ่งกระบวนการนี้มันยังไม่เริ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวพอการหาเสียงเลือกตั้งแบบปะทะกันเต็มที่เริ่มเนี่ยประเด็นพวกนี้มันก็จะมาใช่นะครับโอ้ก็จะปั่นกันอย่างเต็มที่เลยเนาะใช่แล้วมันก็จะโยงกับเรื่องคุณทักษิณกับธงกับไทยอะไรเพราะในแง่หนึ่งมันก็จะเป็นประเด็นที่พวกนี้เล่นแน่ในช่วงเลือกตั้งไงคุณอยากเห็นทักษิณกับไทยไหมล่ะถ้าคุณอยากเห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่อยากเห็นคุณก็อย่าเสียงแตกคุณต้องเลือกเชิงยุทธศาสตร์เลือกรวมไทยสร้างชาติคุณอย่าเลือกภูมิใจไทยอย่าไปพลาดพิงเป็นประเด็นไม่ใช่ไม่ถือว่าอย่าไปพลาดไม่เขาเป็นแลนด์สไลด์เพื่อไทยผูกขาดไปได้คำนี้ใช่ไหมเขาก็อาจจะอ้างว่าต้องเลือกให้แลนด์สไลด์ผมไม่ได้พูดคำนั้นอย่าไปสร้างประเด็นแต่เขาพูดอย่างนี้ไงว่ามันก็ต้องมีวิธีคิดในนี้ของฝั่งเขาด้วยเหมือนกันอะไรนะท็อปนิวส์ก็เริ่มเล่นประเด็นนี้แล้วว่าอย่าเสียงแตก